ลองวิ่งครั้งแรกกับ Mizuno Wave Librarian Pro 3สวัสดีทุกคนนะที่ติดตามช่องของผมอยู่วันนี้เรามีรองเท้าวิ่งคู่ใหม่แปลกใหม่สำหรับช่องเรามากนะครับนั่นคือตัว Mizuno Wave Librarian Pro 3วันนี้เราไปลองวิ่งครั้งแรกมากับเขาเนี่ยผมมีความรู้สึกไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับก่อนจะเริ่มต้นชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะวิ่งไงอ้วนทั้งช่องทางของแฟนเพจ Facebook ช่องทางของ YouTube Channel และช่องทางของ TikTokใช้ชื่อแอคเคาท์เดียวกันวิ่งไงอ้วนฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับนี่เป็นรองเท้าแบรนด์ Mizuno คู่แรกที่ผมได้เคยลองมาเลยเราไปลองวิ่งครั้งแรกมากับงานเปิดตัวของเขานะที่ทาง Mizuno Thailand เนี่ยทำการจัดนะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะรองเท้าคู่นี้เนี่ยเราได้รับมาจากทาง Mizuno Thailand นะครับต้องขอบคุณทาง Mizuno มากๆเลยที่ส่งรองเท้าเนี่ยมาให้เราได้ทำการรีวิวและให้การลองใช้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะแต่เนื้อหาการรีวิวในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดมาจากการรีวิวและทดลองใช้จริงของผม 100% คือตั้งแต่ใส่วันงานวันนั้นนะแล้วเราก็เก็บใส่กล่องยังไม่ได้เริ่มลองวิ่งอีก1ครั้งเลยนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนกล่องก็จะเป็นตัว Mizuno เนาะนี่นะครับนี่เป็นไงเห็นไหมทุกคน Mizuno Wave Librarian Pro 3 Generation ที่3แล้วนะครับสำหรับตัว Wave Librarian นะจริงๆแล้วตัวเวฟลิเบอรี่เนี่ยในตอนนี้นะมันมีด้วยกัน2รุ่นเนาะก็คือ Pro 3ที่เราได้มาแบบนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโปโลเนาะโปโลที่ตัวมิดโซเนี่ยเตี้ยลงมาหน่อยเนาะแต่ประสิทธิภาพเทคโนโลยีต่างๆของตัว Pro 3และโปโลเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกันใช้ค่อนข้างไม่ได้ครับมันเหมือนกันเลยครับแตกต่างกันที่ตัว Stack High เท่านั้นเองครับที่โปโลเนี่ยจะมี Stack High ที่ต่ำกว่าในตัว Pro 3เนาะวันนี้เราได้โปร3มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแกให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะครับนี่เป็นไงสีเขียวมิ้นท์แบบนี้เลยนะทุกคนแล้วโลโก้ Mizuno นี่คือซิ่งมากอันนี้จัดอยู่ในรองเท้าซุปเปอร์ชูของค่ายนะเป็นรองเท้าตัวท็อปเลยนะครับนี่ไปดูราคาป้ายก่อนราคาป้ายรองเท้าคู่นี้นะครับนี่ป้ายของ Mizuno เนาะอยู่ที่ 7,500 บาทนะครับราคาป้ายเนาะอันนี้เป็นตัวข้างไหนอันนี้เป็นตัวข้างซ้ายเนาะเป็นไงซิ่งไหมมาดูทั้งสองข้างพร้อมกันก่อนนะครับสำหรับตัว Mizuno Wave Librarian Pro 3เป็นไงให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยนะเป็นไงทุกคนคืออย่างที่บอกครับสีเขียวมิ้นกับรองเท้าซิ่งแบบนี้มันซิ่งมากเฮ้ยมันสวยมากดูดิคือรูปทรงดีไซน์แล้วเทคโนโลยีที่ทาง Mizuno จัดให้เนี่ยผมว่าจัดเต็มมากในตัว Pro 3เลยเนาะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของดีไซน์ของเท้าคู่นี้กันครับสีเขียวมิ้นตัดกับมิโซสีขาวพื้นสีเขียวมิ้นเช่นกันคือผมชอบสีมากบอกเลยคือมันสวยมากครับแล้วมันซิ่งมากด้วยเช่นกันเนาะเป็นไงดีไซน์การให้โทนสีของโลโก้ Mizuno เนี่ยเห็นไหมที่ขีดเป็นเหมือนลายผู้กันญี่ปุ่นนะครับคือสวยมากบอกเลยมิโซสวยมากแล้วมีข้างเท้าด้านในอ่ะให้ดูข้างเท้าด้านในด้วยครับก็จะมีโลโก้ของ Mizuno อยู่ตรงนี้เนาะลิ้นรองเท้าด้วยเช่นกันแล้วก็หางหลังด้วยเช่นกันตรงนี้จะเป็นรีเฟคเนาะเป็นไงโคตรชอบอ่ะบอกเลยชอบจริงและตัวมิโซเป็นไงครับเอกลักษณ์ของตัว Wave Librarian เนี่ยก็จะเห็นว่าตรงด้านส้นเนี่ย
เขาจะตัดขึ้นมาอย่างนี้เนาะเพื่อที่เขารู้เลยอะว่าจะลงเท้าตรงไหนอะเห็นไหมครับในส่วนที่ไม่จะเป็นเนี่ยเขาก็ตัดเลยเป็นไงทุกคนสวยมากเราชอบมากเราบอกเลยนี่ให้ทุกคนดูก่อนชัดๆอันนี้ไปวิ่งสนามแดงมาแล้วนะใครที่ดูคลิปก่อนอันนี้เนาะก็ได้เห็นว่าผมไปวิ่งสนามเป็นแทร็กเนาะในสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราศัยนะครับนี่ให้ดูพื้นก่อนดูได้ยินไหมอันนี้เป็นตัวเพจนะ Misano Wave นะครับเป็นตัวเพจของเขาเนาะให้ทุกคนดูก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเพจด้วยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เขาได้ยินเสียงเหมือนกันดีไซน์สวยมากบอกเลยมาดูในส่วนของ upper และวัสดุกันบ้างวัสดุของหาคู่นี้เนาะเริ่มจากตัว upper ก่อนนะครับ upper ตัวนี้เป็น engineer mesh นะขึ้นรูปมากระชับกับรูปเท้ามากๆมีการยืดหยุ่นเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับเอาง่ายๆใส่เนี่ยกระชับแน่นอนเลยนะสำหรับ engineer mesh ในตัวนี้นะครับupper ดีมากเราไปลองวิ่งมาเนี่ยระบายอากาศได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับตัวเชือกเนี่ยเป็นเชือกลักษณะแบบแบนนี่ผมเอาให้ทุกคนดูก่อนรัดแน่นนะครับใช่มายาวพอประมาณเลยส่วนตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยก็เป็นลิ้นรองเท้าแบบแบนเนาะเรียบติดไปกับตัวเท้าเราเลยนะครับในส่วนของตัวฮีลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะตามภาษารองเท้าสายซิ่งเงี้ยครับมันก็จะไม่ค่อยมีวัสดุที่มันมาซัพพอร์ตรูปเท้ามากนักนะครับก็จะมีแบบชั้นบูตรงนี้ครับตรงบริเวณของฮีลนิดหน่อยเพื่อล็อกบริเวณของข้อเท้าของเรานั่นเองต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่ารองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าวิ่งมาราธอนที่แบบการพิชิต 2.5 ซับ 2.5 ในการวิ่งมาราธอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซัพพอร์ตของชั้นอัปเปอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าในเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยแล้วก็ในเรื่องของความซิ่งของเท้าเนี่ยมันทำให้การซัพพอร์ตของรองเท้าแนวนี้มันมีน้อยอยู่แล้วนะเพราะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องการซัพพอร์ตแหละคุณอาจจะต้องวิ่งอย่างเดียวแล้วก็ต้องการอะไรที่เบาและระบายอากาศที่ดีเท่านั้นเลยนะครับตรงนี้รองเท้าเนี่ยไม่มีชั้นบุอะไรนะครับก็คือแนบติดกับตรงหลังเท้าเราเลยเนาะมิโซถอดได้ไหมมิโซถอดไม่ได้นะครับให้ทุกคนดูก่อนอีกข้างหนึ่งเนาะนี่มิโซถอดไม่ได้เนาะตรงปลายของฮีลเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราไว้ดึงเวลาสวมใส่ผมว่าอัปเปอร์ดีอ่ะตรงส่วนปลายนี่จะเป็นแข็งครับการนิ้วเท้าเราไปทิ่มในส่วนตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นแข็งๆหน่อยๆผมว่ามันกระชับดีอ่ะสำหรับอัปเปอร์ตัวนี้ผมต้องใส่ละเราก็ลองไปวิ่งมาแล้วเนี่ยผมว่าโอเคเลยต่อมามาดูในส่วนของเบนมิโซและอัลโซกันบ้างตรงบริเวณของมิโซเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างทุกคนเห็นป่ะมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนเนาะส่วนบนนะครับส่วนของคาร์บอนและส่วนของตัวล่างสุดเนาะตัวบนเนี่ยเขาเรียกว่า Misano Energy XP นะครับในส่วนของบนนี้เนาะก่อนที่จะถึงแผ่นคาร์บอนเนี่ยมันจะมีแผ่นคาร์บอนขั้นกลางอยู่นะระหว่างโฟม2ชั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแมทเทอเรียลที่เป็นมิโซตัวซิ่งเลยนะที่อยู่ในชั้นบนของทางมิโซตัวนี้เนาะก็คือตัว Misano Energy XP นะครับตัวนี้มีความนุ่มมากๆเนาะแล้วก็มีการส่งแรงที่ค่อนข้างที่จะดีและเยอะมากนะครับเราไปลองวิ่งมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีการส่งแรงนะอาการเด้งเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับขั้นการตัวนี้เป็น Misano Wave นะครับเป็นตัวคาร์บอนเพจของรองเท้าคู่นี้เนาะถ้าจะให้เคาะให้ดูกันอีกทีเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเขาสอดร่องอยู่เห็นไหมวัสดุคาร์บอนตัวนี้ครับก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนขั้นกลางเต็มพื้นนะแล้วก็จะมีปีกออกมา2ข้างเนี่ยทั้งข้างเท้าด้านนอกแล้วก็ข้างเท้าด้านในด้วยเช่นกันเนาะก็จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดีดเด้งที่เกิดขึ้นจากการส่งแรงในทุกๆ transition ในการวิ่งของคุณนั่นแหละส่วนโฟมชั้นล่างเนี่ยโฟมชั้นล่างจะเป็นตัวอะไรเป็นตัว smooth speed assist ครับความนุ่มเมื่อเทียบกับข้างบนเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยจะมีความเฟิร์มกว่าข้างบนเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฟิร์มมากนะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงต่างๆเรื่องของ stability ต่างๆในการวิ่งเนาะในการลงเท้าต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาตัดส่วนด้านท้ายของรองเท้าเนี่ยออกมาเห็นไหมเ
พราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยมันจะหายไปส่วนหนึ่งเนาะซึ่งมันก็จะทำให้รองเท้าคู่นี้มันเบาขึ้นนะแล้วตัวโฟมชั้นล่างเนี่ยที่มีความมั่นคงสูงๆเนี่ยมันก็จะช่วยในทุกย่างก้าวเนี่ยคุณวิ่งได้สมูทมากขึ้นนะครับพอมันรวมตัวกันทั้ง Mizuno Energy XP ทั้งแผ่นคาร์บอนเพจและสุดท้ายคือตัว Smooth Speed Assist เนี่ยครับมันเลยทำให้ทุกย่างก้าวในการวิ่งของผมเนี่ยจากการที่เราได้ไปลองมาผมรู้สึกประหลาดใจมากเพราะผมไม่เคยมีฟีลลิ่งแบบนี้กับรองเท้าคู่อื่นเลยเท่าที่ผมเคยลองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้า Mizuno คู่นี้ครับมันเปิดโลกการวิ่งของผมเลยในวันที่เราได้ไปลองวิ่งครั้งแรกกับเขาเอาโซตัวนี้เป็น PU Resin ให้ทุกคนดูรูปทรงก่อนจะเห็นว่ามันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นลายเห็นไหมทุกคนเห็นใช่ไหมมือมันจะเป็นอารมณ์ปุ่มๆครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมไหมสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมมาให้ทุกคนดูก่อนตัวนี้จะมีทำให้ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักของตัวเอาโซของเท้าคู่นี้เนาะแต่ให้มาเต็มผืนเลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะบางและเบามากสแต็กไฮเนี่ยส้นเท้าเขาเนี่ยสูง61มิลนะแล้วก็ตัวหน้าเท้าเนี่ยสูง57มิลนะครับตัวนี้ดับ4นะส่วนน้ำหนักตัวเนี่ยเดี๋ยวเราชั่งให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะเรามีทั้งหมด2ข้างนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราเปิดชั่งให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมกันเลยนะอันนี้จะเป็นข้างขวานะครับมาดูน้ำหนักกันไซส์11 US 29เซนนะครับข้างขวาหนักที่243กรัมขอลองอีกทีหนึ่ง243กรัมนะครับในข้างขวาเนาะส่วนข้างซ้ายเดี๋ยวถอดกระดาษออกก่อนนะกระดาษเราออกแล้วนะข้างซ้ายนะครับอันนี้เป็นข้างซ้ายเนาะข้างซ้ายหนักที่240กรัมครับขอลองอีกทีหนึ่ง240กรัมเหมือนเดิมโอเคค่อนข้างที่จะน้ำหนักกำลังโอเคเลยนะสำหรับสแต็กไฮที่สูงขนาดนี้แล้วมีน้ำหนักตัวประมาณเท่านี้เนาะในการเลือกไซส์ของเท้าคู่นี้นะทุกคนผมแนะนำอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าตัวเขาเรียกว่าตรงโทบ็อกเนี่ยครับมีขนาดตัวที่ค่อนข้างที่จะกระชับกับรูปเท้ามากนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากใครที่มีหน้าเท้ากว้างมากๆเนาะ 2E อะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเผื่อไซส์นิดนึงสำหรับบริเวณของโทบ็อกเนาะแต่ขอให้ระวังนิดนึงนะเวลาคุณเผื่อไซส์เนี่ยในช่วงของตัวหน้าเท้าเนี่ยบริเวณของตัวฮีลเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการหลุดส้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีเลยเนี่ยก็อาจจะต้องไปลองที่ช็อปของทาง Mizuno เนาะเพื่อให้มั่นใจการสวมใส่ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูรองเท้าใส่ซิ่งเนี่ยผมว่าเราต้องการการกระชับรูปเท้าที่มากที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเค้นประสิทธิภาพของเท้าออกมาได้อย่างเต็มที่ครับมันจะมีจุดสังเกตอยู่2จุดนะเท่าที่ผมสังเกตมาคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือคนเนี่ยลงหน้าเท้าเป็นหลักครับตรงเนี้ยครับคุณจะได้เรื่องของตัวแทคชั่นที่เกิดขึ้นจากตัวกริปเนี่ยชัดเจนมากเห็นไหมเพราะนั้นถ้าคุณลงตรงเนี้ยครับมันจะส่งแรงมันจะช่วยคุณและจะส่งแรงในการที่คุณจะวิ่งในแต่ละก้าวครับแต่พอคุณเปลี่ยนการลงเท้ามาลงในส่วนของระเบียงกลางเท้าตรงเนี้ยครับตรงนี้แหละครับมันจะเป็นจุดที่เกิดอาการนุ่มครับเกิดอาการสมูทในการวิ่งครับเพราะนั้นในเวลาใครหลายๆคนที่วิ่งลงช่วงบริเวณของกลางเท้ากึ่งไปทางหน้าเท้าครับคุณจะรู้สึกว่าเวลาคุณแช่เท้าครับมันจะรู้สึกนุ่มในส่วนตรงนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยพอคุณรู้สึกนุ่มปุ๊บคุณยกเท้าต่อเนี่ยมันก็จะเกิดอาการสมูทต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวเวฟรีเบรนโปร3เนาะวันนี้เราไปลองวิ่งมาผมมีความรู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างบอกตามตรงด้วยความสัตย์จริงครับผมเป็นคนวิ่งไม่เร็วครับต้องบอกเลยวิ่งเร็วสุดก็คือแบบเพซ610 615ในระยะทางประมาณ5โลอย่างเงี้ยผมพอวิ่งได้ครับกับรองเท้าสายสปีดในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งเราไปลองวิ่งมา2ครั้งแล้วเนาะครั้งแรกก็คือจากสนามครั้งที่2ก็คือมาวิ่งสดรถไฟเนาะในเพซแบบ615เงี้ยครับบอกตรงครับมันมาก Mizuno Wave Liberian Pro 3เป็นรองเท้าที่เปิดโลกการใส่รองเท้าวิ่งของผมเลยเราใส่รองเท้ามาหลายยี่ห้อครับ Super Shoe หลายแบรนด์มีแผ่นคาร์บอนตัวท็อปราคา 8,000 9,000 10,000 กว่าเราใส่มาหมดแล้วครับวันนี้เรามาลอง Wave Liberian Pro 3ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่ผมไม่เคยเจอกับรองเท้ารุ่นอื่นที่เราเคยลองมาในซูเปอร์โชว์เลยนะเช่น Alpha 5
Vaporfly Metaspeed Sky Paris New Balance หรือหลายๆแบรนด์ที่เราเคยลองแล้วรองเท้าตัวท็อปต่างๆเนาะที่เป็นค่ายยอดนิยมอย่างนี้ครับสัมผัสแรกในการวิ่งเร็วผมใช้คำว่าวิ่งเร็วได้ไหมวิ่งเร็ววิ่งเพจแบบอ่ะเพจ5 5 5อย่างเงี้ยครับในความรู้สึกเร็วของผมโดยระยะทางไม่ไกลมากอย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่ได้คืออาการนุ่มที่เกิดขึ้นครับเหมือนที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ครับจังหวะลงหน้าเท้าผมรู้สึกว่ามันส่งแรงดีมากจังหวะที่ลงตรงนี้ครับลองจิกแล้วลองวิ่งลงอย่างตรงนี้แล้ววิ่งไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันส่งแรงดีมากมีอาการนุ่มอาการเด้งแต่มันนุ่มพอประมาณครับแล้วมันเด้งเลยอันนี้คือสิ่งแรกที่เราเจอกับอีกสิ่งหนึ่งที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพอไปได้วะก็คือพอคุณแตะปุ๊บและเท้าคุณเริ่มจะลงเต็มเท้าอย่างเงี้ยครับเราจะรู้สึกว่าตรงพื้นที่ตรงเนี้ยครับมันนุ่มเว้ยคือต้องบอกอย่างงี้ครับว่ารองเท้าซิ่งอะไรแบรนด์คือคุณแตะแล้วมันจะพยายามที่จะถีบส่งคุณไปเลยคือคุณลงปุ๊บแล้วมันถีบส่งเลยแต่คู่นี้พอคุณลงปุ๊บมันจะรู้สึกฟุ๊บจังหวะหนึ่งครับในช่วงตรงเนี้ยครับผมรู้สึกว่ามันนุ่มนะการส่งแรงมีมาให้เยอะมากเท่าที่ผมเคยลองในหลายรุ่นแต่อาการนุ่มตรงเนี้ยครับหลายคนอาจจะไม่ชอบในเรื่องของการส่งแรงเพราะบางคนเขาวิ่งเร็วกว่าผมไงการส่งแรงที่มันจะต้องมีจังหวะยุบแล้วไปบางคนไม่ชอบครับแต่รองเท้าคู่นี้ครับมันเกิดมาเพื่อทำซับ 2.5 มาราธอนครับเพราะนั้นคุณจะแรงแค่ไหนก็ตามไม่รู้อ่ะแต่ผมว่ารองเท้าคู่นี้มันไปได้ครับตัดภาพมาที่ตัวเรานักวิ่งทั่วไปวิ่งเพจ5เพจ6ได้แต่อาจจะไม่ได้ไกลมากนะแต่ว่าเอ้ยวิ่งได้ผมตีเท่าวิ่งได้ครับผมว่ารองเท้าคู่นี้มันผมใช้คำว่ามันสมูทแล้วมันนุ่มครับหลายๆส่วนเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าหลายๆคนบอกว่า Mizuno Wave Reverie เนี่ยมันคือรองเท้าโกง1คู่ผมคอนเฟิร์มแบบนั้นหลังจากลองใส่วิ่งครั้งแรกมันคือรองเท้าที่มันโกงมากจริงๆมันโกงในเรื่องมากๆครับมันช่วยการวิ่งของเราทำให้เราอาจจะมี New PBทำให้เราอาจจะวิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมกับการสวม Wave Liberian Pro 3ในการที่คุณจะไป Rest Day ต่างๆวันนี้เราลองหลายย่านความเร็วมากเนาะแต่หลักๆเลยเราวิ่งประมาณแบบ 5.55 6.10 อย่างเงี้ยครับเท่าที่แรงผมจะไหวเนาะผมบอกอย่างงี้ครับว่ารองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับการวิ่งเร็วเท่านั้นครับเหมาะกับการวิ่งเร็วเท่านั้นผมพูดคำนี้นะเพราะมันมีรองเท้าที่มันเป็นซูเปอร์ชูหลายรุ่นครับที่มันจะเฟรนลี่กับนักวิ่งที่คุณใส่วิ่งช้าได้วิ่ง645 650 7ได้อะไรเงี้ยครับพอรองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับย่านความเร็วที่คุณต้องวิ่งเร็วเท่านั้นคุณต้องวิ่งทุกก้าวเท่านั้นจนกว่าคุณจะถึงเส้นชัยมันเลยทำให้นักวิ่งที่อาจจะซ้อมไม่ถึงโดยใช้เพจย่านความเร็วที่เร็วในการที่คุณจะวิ่ง21กิโลหรือวิ่ง42กิโลเนี่ยครับมันคุณอาจจะต้องพิจารณากับการซื้อรองเท้าคู่นี้หน่อยเหตุผลหลักๆเลยคือเรื่องของความมั่นคงของเท้าคู่นี้ครับรองเท้าคู่นี้มันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คุณใส่เดินครับมันสร้างมาเพื่อให้คุณวิ่งตลอดเวลาเพราะว่ารูปทรงของเขาครับคุณเห็นปะถ้าเมื่อไหร่คุณหมดแรงแล้วคุณหยิบมิซูโน่ไปผมมองว่าบรรลันคุณเละแน่ครับเพราะว่าพอจังหวะเดินกับรองเท้าคู่นี้ครับความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปเลยครับแต่เวลาวิ่งมันมีนะเวลาวิ่งเร็วคุณแตะลงไปแล้วคุณส่งแรงเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะ stable มากๆค่อนข้างที่จะมั่นคงกับการก้าวในวันที่คุณจะวิ่งเร็วต่างๆแต่บางจังหวะที่คุณอาจจะมีเลี้ยวหรือบางจังหวะที่ถนนอาจจะไม่ได้เรียบมากเท่าไหร่ครับคุณต้องระวังกับการลงเท้ากับรองเท้าคู่นี้ให้มากๆเลยนะครับตัดภาพมาที่นักวิ่งที่เราอาจจะหมดแรงก่อนที่ถึง21โลแล้วเราต้องเดินครับเดินสลับวิ่งหรืออะไรต่างๆนะผมมองว่ารองเท้าคู่นี้มันไม่เหมาะกับการที่เราจะต้องใส่เดินเพราะว่ารูปทรงครับคุณดูรูปทรงของเท้าคู่นี้คุณก็จะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่คุณเดินคุณจะเกิดอาการเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มั่นคงครับมันจะพลิกซ้ายพลิกขวาตลอดเวลาครับมันทำออกมาให้คุณวิ่งอย่างเดียวเท่านั้นเลยมาดูราคาของเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับรองเท้าคู่นี้ราคาป้ายนะ 7,000
500บาทใช่ครับราคาป้าย 7,500 บาทสามารถซื้อได้ที่ Misuno Flagship Store เนาะที่ The Stadium One Sphere แล้วก็เข้าไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ misuno.com เนาะก็จะมีร้านค้านะที่ทำการขายสินค้าที่ทำการขายตัว Misuno ตัวนี้เนาะอย่างเช่น Run to Paradise อย่างเงี้ยครับก็จะมีขาย Super Sport อย่างเงี้ยก็จะมีขาย 7,500 บาทครับคุณคิดว่าไงกับการได้มาซึ่งซูเปอร์ชูแบบนี้กับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้ผมมองว่าราคาค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลมากๆถ้าเทียบรองเท้าซูเปอร์ชูในหลายๆแบรนด์ครับราคา 7,500 เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะถูกกว่าทุกคู่ครับถูกกว่าคู่ไหนบ้างอ่ะถูกกว่า ASICS Meta Speed Sky ที่ 8,500 รองเท้าคู่นี้ถูกกว่าครับถูกกว่า 1,000ถูกกว่า New Balance SC Edit โอ้โหนี่ถูกกว่าเยอะเลยครับถูกกว่า Alpha Fly อันนี้ก็ถูกกว่าเยอะเลยครับถูกกว่า Vaporfly ก็ถูกกว่าเยอะแต่ก็จะมี Adizero Pro 3หรือ Pro 4ที่กำลังจะวางขายเนาะก็ค่อนข้างสูสีแล้วกันผมใช้คำว่าโอเคทาง Adidas Adizero เนี่ยก็จะแพงกว่าคู่นี้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าราคาอยู่ไล่เลี่ยกันราคา 7,500 บาทเนี่ยกับการได้มาซึ่งรองเท้าแนวซูเปอร์ชูแบบนี้รองเท้าที่มีความยูนิคแบบนี้รองเท้าตัวซิ่งแบบนี้เนี่ยผมมองว่าราคาค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลเพราะมันถูกกว่าคู่แข่งหมดเลยครับแต่พวกเราเป็นนักวิ่งขาช็อปกันอยู่แล้วครับเราไม่เคยซื้อราคาเต็มกันอยู่แล้วครับร้านค้าของ Run to Paradise หรืออีกหรือหลายๆร้านค้าที่ทำการขายรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็จะมีคูปองส่วนลดจากทางแพลตฟอร์มอย่างเช่น Shopee เนาะลดเต็มที่เลยอ่ะ 1,000 บาทนะคุณก็อาจจะได้ราคาส่วนลดรองเท้าคู่นี้จาก 7,500 เหลืออยู่ที่ 6,000 กว่าบาทก็ได้ในวันโปรโมชั่นเนี่ยที่มีการจัดการลดราคาต่างๆนะคุณก็สามารถได้ในราคาที่ถูกลงผมว่าราคาโอเคมากนะครับในการตั้งราคาของทาง Misuno เนาะจับต้องได้แล้วน่าสนใจในการซื้อมากๆนะครับกับตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมคงต้องหางานวิ่งสักงานนึงครับกับการเอา Misuno Wave Librarian Pro 3เนี่ยไปลองวิ่งแต่สำหรับผมอะผมว่าผมคงเอาวิ่งได้ประมาณ10โลเต็มที่ครับถ้ามากกว่านั้นเนี่ยผมมองว่าแรงผมเนี่ยอาจจะไม่พอในการที่จะต้องสู้รบกับรองเท้าคู่นี้นะซึ่งมันซิ่งมากๆเลยนะผมมองว่าผมอาจจะไม่ไหวอะและนี่ก็เป็นทั้งหมดกับการรีวิวลองวิ่งครั้งแรกกับ Misuno Wave Librarian Pro 3นะฝากเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ทีนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมจากรองเท้าคู่นี้นะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาแล้วกำลังหาข้อมูลสำหรับการซื้อรองเท้าคู่นี้อยู่เนาะวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ